ดีครับครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับเนาะวันนี้เฮาก็สิมาตำมักแตงกินกับต้มไอ้ต้มเอ็นแก้วของเฮาเนาะเอ็นแก้วนี่เฮาซื้อมาแล้วล่ะแต่ว่ามันสิต้องคัดอย่างใดคัดตำมักแตงนี่แหละเฮาสิมาตำแตงก่อนแซ่บๆมื้อนี้เนาะบรรยากาศฝนตกปล่อยอยากให้ทำเท่านี้เนาะออกไปครับตัวขายเป็นกิโลกันนะไม่ใช่จะมาขายเป็นลูกลาบเลยลาบตอนนี้จะไม่กันนะทีเด็ดมันเปรี้ยวนิดหน่อยเขาหนัวสวัสดีครับผมครับมื้อนี้ก็วันเย็นแล้วก็มีนี่ครับต้มเอ็นแก้วครับผมเอ็นกุดๆเลยเนี่ยกินกับตำมักแตงที่คือที่เข้ากันดีหรอกก็มีนี่เป็นผักชีลาวเนาะมะระแบบหน่วยสองหน่วยกำลังแซ่บจัดให้เบิ้งครับนี่เห็นเปรี้ยวThank you.
นี่ก็มืดครึ้มฝนที่ตกละบ้านนอกบ้านเฮาก็คือสิมีน้ำมีหยังกันแล้วเห็นไปจับอื่นกันหลายอยู่ไปเนาะดูดิปันเยลลี่ไหมน้อยกำลังพอดีน้องพอได้จี๊กน้องทำโตทำโตแต่งน้อยนึงครับกำลังกินดีไปซื้อเขาแล้วตำน้อยนึง
ิ้มครับคำนี้นะครับนะเบิดละอิ่มละครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะจะเป็นไหนก็อย่าลืมฝากติดตามในเด้อครับเด้อคลิปนี้ก็พอสำหรับนี้นะครับสวัสดีครับผม